ำหรับใน AEC หนึ่งในประเทศที่มองข้ามไม่ได้อย่างเวียดนามเต็มไปด้วยโอกาสในการขยายธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นตลาดส่งออกของไทยอันดับ2ในภูมิภาคเช่นอาหารแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารพร้อมทานซึ่งเป็นเทรนด์มาแรงในตอนนี้โดยค่านิยมชาวเวียดนามที่ชอบบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและประชากรที่มีมากกว่า93ล้านคนประกอบกับชนชั้นกลางกำลังซื้อสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตและส่งออกไปยังตลาดภูมิภาคอื่นต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ธุรกิจเวียดนามเป็นถามว่าภาคธุรกิจเวียดนามเองเนี่ยค่อนข้างเติบโตนะครับเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงสักไม่ถึง20ปีเพิ่งเปิดได้ประมาณ10ปีนะครับยังมีศักยภาพที่เติบโตอีกเยอะแล้วเขาก็ยังมีปัจจัยหนุนอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นนะครับประชากรจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นฐานการตลาดอย่างดีนะครับแล้วเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยเยอะนะครับสามารถที่จะเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวียดนามเองเนี่ยยังเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่รายได้ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศผู้บริโภคหลักของโลกอย่าง EU นะครับอย่างอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้การค้าและการลงทุนหรือภาคธุรกิจของเวียดนามเนี่ยน่าจะเติบโตไปได้แล้วก็น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มองตลาดเวียดนามอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนะครับคอนเนคชั่นที่มีต่อตลาดส่งออกของเรานะครับเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเข้าไปผสมกับข้อได้เปรียบทางด้านแรงงานหรือทรัพยากรของเวียดนามนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติทั้งรูปแบบที่ให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการเองทั้งหมดหรือร่วมทุนกับหุ้นส่วนชาวเวียดนามซึ่งจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าในแง่ของภาษาและการติดต่อราชการรวมถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและส่วนประกอบของวัตถุดิบให้เป็นเวลา5ปีหรือการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติส่งกำไรกลับประเทศได้อย่างเสรีตลอดจนจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออกและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยกำหนดอัตราภาษีต่ำเป็นพิเศษอย่างเช่นในนครโฮจิมินห์ไห่ฟองและฮานอยซึ่งจะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรองรับค่ะเขาก็มี BOI เหมือนกับเรานะครับเพียงแต่ไม่ได้ชื่อ BOI นะครับแต่ว่าถามว่าส่งเสริมการลงทุนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่เขาให้เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต่างจากประเทศไทยนะครับในบางส่วนนี้มากกว่าได้ซ้ำนะครับแต่ว่าอาจจะมีในส่วนที่น่าสนใจก็คือเขายังส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับซึ่งต่างจากกฎ BOI ใหม่ของเราซึ่งเริ่มที่จะขยับไปส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราไปลงทุนนะครับในอันนี้พูดถึงเฉพาะการลงทุนในเวียดนามเลยถ้าเกิดเราไปลงทุนในส่วนที่เป็นindustrial zone ของเขานะครับซึ่งทางการกำหนดไว้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งมีหลายที่มากตั้งแต่เหนือจรดใต้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถตั้งโรงงานอยู่ในที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าประปานะครับอย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างละเอียดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยทางที่ดีการมีที่ปรึกษาช่วยจับคู่ธุรกิจอย่างสถาบันการเงินก็จะช่วยให้เราลงทุนได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงได้มากกว่าการลุยเดี่ยวค่ะสำหรับธนาคารของไทยที่เข้าไปเปิดสาขาอยู่ในประเทศเวียดนามมี2ธนาคารค่ะได้แก่ธนาคารกรุงเทพและธนาคารวีนาสยามซึ่งเป็นธนาคารร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ CP และธนาคารของเวียดนามค่ะ